ายในโดมนะครับภายในโดมก็จะมีนะครับองค์พระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่ขนาดใหญ่นะครับก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับรูปโค้งนะครับรูปทรงต่างๆของโดมใหญ่โตมโหฬารนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะครับกำลังก่อสร้างอยู่นี่คือนะครับวัดพระพุทธแสงธรรมนะครับจังหวัดสระบุรีวัดนี้บริเวณกว้างมากเลยนะครับมีพระอุโบสถนะครับเยอะอยู่นะนะครับเยอะอยู่แล้วก็ที่สำคัญก็คือโดมนะครับโดมที่เป็นสัญลักษณ์รูปบาทคว่ำนะครับซึ่งจะครอบนะครับองค์พระพุทธรูปสีขาวนะครับที่อยู่ด้านในนะครับเราจะเห็นความยิ่งใหญ่อลังการนะครับด้านบนนะครับดูในระหว่างการก่อสร้างนะครับในระหว่างการก่อสร้างสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันต่อนะครับ